สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เตดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเนื้อหาข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์เตดที่น่าสนใจในรอบวันมือย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมเรื่องของ Facebook Fanpage นะครับแล้วก็ช่อง YouTube ช่องสำรองอีกช่องหนึ่งให้กดติดตามรับฟังกันลิงก์อยู่ล่างทั้ง2ลิงก์เลยนะฮะโอเคนะครับสำหรับคืนนี้เรามีโปรแกรมนะครับ โปรแกรมเวลาเที่ยงคืน45นะครับเป็นศึก UCL นะครับเราต้องไปเยืนเอนบียาเรอานั่นเองนะฮะก็ถือว่าเป็นนัดแรกของไม่ขึ้นาลิกด้วยนะครับเรื่องของการพรีวิวก่อนเกมเนี่ยก็ได้พูดไปบางส่วนแล้วนะครับจากคลิปเมื่อเช้านี้นะฮะก็ย้อนไปฟังกันได้เพิ่มเติมนะครับส่วนเรื่องของทาวดักเต้เนี่ยมีใครบ้างนะครับที่มีการยืนยันกันออกมาเนี่ยนะฮะ ตำแหน่งผู้สประตูครับก็เห็นว่าจะมีในส่วนของเดบิดิกยาดีเนสันทอมฮีตันแล้วก็รีแกลนนะครับที่เอ็มเอนเนี่ยสื่อท้องถิ่นเนี่ยมีการยืนยันกันออกมานะครับแนวรับเนี่ยก็จะมีอารอนบารบิซาก้าอิลิกบายี่นะครับดนเนลเลอรเฮนรี่แม็กไกวร์เดลโกดันโลอเล็กเตอริสนะฮะแล้วก็ฟิลโจนนะครับกองกลางเนี่ยจะมีในส่วนของแม็กคารบินีบรูโน่มีเฟรดมีฮวนมาต้ามีมาติด ตนที่ฟันเดเบกนะครับลินการ์ดอมัดเดียโร่แล้วก็จะดอนซานโชะนะครับแนวรูกเนี่ยหรือว่าพวกกองหน้าเนี่ยนะครับก็จะมีแรดฟอร์ดโรนโดแล้วก็อองต์นี่มาร์ซิยานะครับซึ่งใน2รายหลังเนี่ยนะฮะก็มีรายชื่อด้วยอย่างเช่นอ่ในส่วนของฟิลโจนแล้วก็ลีแกรนไม่ใช่2รายหลังแล้วกันนะครับเป็นรายชื่อที่เพิ่มกันเข้ามาก็คือฟิลโจนแล้วก็ลีแกรนเนี่ยก็คือไม่สามารถลงสนามได้แต่ว่าก็เดินทางไปร่วมกับทีมนะครับนะ โอเคนี่คือการยืนยันเรื่องของทพทั้งเตะในเกมคืนนี้24ขุนพลนะครับประมาณนั้นนะทีนี้บทสัมภาษณ์ก่อนเกมกันหน่อยของคาริกเนี่ยมีบทสัมภาษณ์อย่างไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเรามารับฟังกันนะฮะบทสัมภาษณ์แรกของไมเคิลคาริกในฐานะการเป็นผู้จัดการทีมชั่วคราวนะครับคาริกบอกว่าผมเนี่ยก็เพิ่งรู้ครับเมื่อเช้าวานนี้ที่สนามซ้อมนะฮะเรื่องของอนาคตของโอเล่นั่นแหละนะครับซึ่งเนี่ยผมเนี่ยไม่รู้มาก่อนเลย ผมคุยกับเอ็ดเวิร์ดนะครับคุยกับโอเล่เป็นเรื่องที่เร่งด่วนมากแล้วก็ผมเนี่ยต้องคุยกับนักเตะด้วยแต่ทุกอย่างเนี่ยเป็นไปด้วยดีนะครับผมเตรียมทีมให้พร้อมสําหรับเกมสําหรับคืนนี้อย่างดีที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับนักเตะเนี่ยจะอยู่ในสภาพที่พร้อมที่สุดเราต้องทําให้แน่ใจอย่างนั้นนะครับแน่นอนครับว่ามันเป็นความท้าทายครับคุณเนี่ยต้องใส่ใจถึงปฏิกิริยาหรือว่าสานการร์ปัจจุบันของสโมสร ที่มันมีการเปลี่ยนแปลงเรามีกลุ่มนักเตะที่ยอดเยี่ยมแล้วนะครับเราจะนั่งคุยกันซึ่งแน่นอนครับว่ามันไม่มีเวลาที่จะมองย้อนกลับไปเรื่องของความผิดพลาดเราต้องเดินไปข้างหน้าแบบไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เตรียมความพร้อมใสเ่เต็มที่ให้ถึงที่สุดนะครับนี่คือสิ่งที่คาริคเนี่ยมีการให้สัมภาษณ์นะครับเรื่องที่อะไรต่างๆนานา,นา,นาที่มันผิดพลาดหรือว่าแฟนผีไม่โอเคทุกคนไม่โอเคเนี่ยก็ปล่อยมันไป เกมนั้หน้าเราเจอบียรเดอาในครับเราต้องโฟกัสเก็บเกมนั้นหน้าหรือว่าณปัจจุบันเท่านั้นนะครับส่วนเรื่องของสไตล์การเล่นนะครับหรือว่าแนวทางไอเดียการเล่น,นต่างๆเนี่ยนะครับคขาได้บอกว่าเขาเปิดเผยอะไรมากไม่ได้นะครับแต่ว่าเขาเนี่ยก็มีแนวคิดเป็นของตัวเองนะครับแนวทางการเล่นเป็นของตัวเองนะครับซึ่งเรื่องของความคล้ายเนี่ยมันก็มีความคล้ายกับโอเล่อยู่แล้วในบางส่วนนะครับถ้าเกิด ไม่มีความคิดคล้ายกันเนี่ยก็ทํ <lyn> างานร่วมกันไม่ได้หรอกถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเรื่องของแนวความคิดการทําทีมมันก็อาจจะค,คล้ายกันแต่ว่าก็มีความคิดมีไอเดียเป็นของตัวเองอยู่บ้างนะครับแล้วก็อาจจะมีการปรับสไตลก์การเล่นเล็กน,ๆๆน้อยนะครับในเกมที่พบก,กับเบียร์เรลนะครับนี่คือสิ่งที่คาลิกการันตีออกมานะครับหรือว่าสัมภาษณ์กันออกมาก่อนเกมนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่มันมีกระแสข่าวกอล์สิบกันออกมาเนี่ยนะครับเดี๋ยวไปในเรื่องของข่าวกอล์สิบนะ เดี๋ยวจะมีการคาดการณ์เกี่ยวกับเส้นตัวจริงด้วยนะครับกระแสข่าวกอสิบเนี่ยอันนี้เป็นข่าวที่ฟังหูไห้หูนะครับก็เดลิเมลเนี่ยรายงานกันออกมานะครับว่านักเตะแมนยูหลายคนเนี่ยนะครับได้มีการรวมตัวกันแล้วก็มีการแสดงความคิดเห็นว่าสโบสรเนี่ยตัดสินใจผิดพลาดครับในการแต่งตั้งคาลิกมาเป็นผู้จัดการทีมชั่วคราวแทนโอเลกุนาโซชาครับเพราะว่าคาลิกเนี่ย ไม่มีประสบการณ์ยังไร้ประสบการณ์อยู่นะครับประสบการณ์ไม่มากพอแล้วแหละแล้วก็ไม่มีทิศทางที่ชัดเจนรเรื่องของแทคติกนะครับแล้วรวมทั้งทีมงานโค้ชอย่าง,ค,งคีเรนแมคแคนาด้วยที่นักเตะแมนยูหลายๆคนเนี่ยมองว่าไม่น่าจะเหมาะสมนะครับไม่น่าจะเหมาะสมที่จะเป็นผู้จัดการทีมชั่วคราวในช่วงนี้นะครับนะก็นี่คือประเด็นที่เดอะลิมิเล่นกันออกมาเป็นข่าวว่อสิบเท่านั้นนะครับยังไม่ได้มีการยืนยันนะต้องยํามันก่อนนะครับ ส่วนเรื่องของการจัดทัพเนี่ยนะครับก็คาดกันว่าหลักๆเนี่ยการจัดทัพนะน่นาจะเป็นโรนโดอยู่แล้วนะครับแล้วก็โดนที่ฟันเดเบกเนี่ยหลายสื่อนะคาดการณ์กันออกมาว่าน่าจะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงโรนโดแรดฟอร์ดบรูโนซานโชโดนที่ฟันเดเบกนะครับหรืออาจจะคู่กับมาติดหรือแม็กโทเมเน่ก็รอติดตามกันนั้นซ้ายวิงแบ็กซ้ายหรือว่าแบ็กซ้ายเนี่ยเป็นอเล็กเตอร์ลิสนะฮะฮันดี้แม็กไวอีดิ้บายยี่แล้วก็วันวิสากา้า รวมท้งด้วยเวริกิอานะครับก็อาจจะมีสลับเปลี่ยนหมุนเวียนอีกอแผนหนึ่งเนี่ยที่มีการคาดการณ์ออกมาก็ไม่ได้มีการส่งอเล,ล็กเตอร์ลิสลงนะครับเอาลูกชอลงเป็นแบ็กซ้ายแทนนะครับเหมือนเดิมนั่นแหละแนวรับชุดเดิมเลยจากเกมที่ผ่านมานะครับแล้วก็แดนกลางเนี่ยก็จะมีดอนนี่ฟันเดเบกเข้ามายิงคู่กับมาติดนะครับริมเส้นฝั่งขวาเนี่ยคาดว่าน่าจะเป็นลินการ์ดอะไรทำนองนั้นครับแล้วก็มีแรดฟอร์ดบรูโน่แล้วก็โรนันโด ก็คาดการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะครับนะตามการคาดการณ์ออกมาจากหลายๆสื่อนะครับส่วนใหญ่ก็ยังยึดเรื่องของตัวจริงจากเกมที่ผ่านมาค่อนข้างเยอะนะครับส่วนเรื่องของเฮร์รแมกควายกันหน่อยนะครับเฮร์รแมควายเนี่ยก็ได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าสาการของโอเลิกุน่าโซชาในตอนที่เดินทางมาที่สนามซ้อมเนี่ยเราก็ได้รับคาตอบว่าจะมีการแยกทางกับทางสมอสสเนี่ยนะครับก่อนจากแล้วกัน ทางแม็กวายเนี่ยก็บอกว่าโอเล่เนี่ยก็มีการปลุกใจให้นักเตะเนี่ยก็พยายามกลับมาให้ได้นะครับกระตุ้นว่าเฮ้ยหลังจากนี้คุณต้องกลับมาให้ได้นะแล้วก็ผมเนี่ยจะเชียร์คุณต่อไปนะครับอย่างเช่นในเกมพบก,กับเบลเรอเอเนี่ยเราต้องมีสมาธินในเกมพบก,กับเบลเรอเอนะแล้วก็มั่นใจว่าเรื่องของการกลับมาเนี่ยก็ต้องทําให้ได้ด้วยนะครับคือหลังจากเนี้ยโอเล่ไม่ใช่โค้แล้วเขาก็ยังตามเชียร์ ตามให้กำลังใจอยู่เสมอนะครับตลอดไปนะฮะนั่นคือสิ่งที่เฮลิมักไวเปิดเผยกันออกมานะครับมันก็เป็นบรรยากาศที่มีหลายอารมณ์นะครับแน่นอนครับว่าก็เศร้าแหละแ,แ,แล้วก็มีการแบบว่าให้เกียร,ยาร,รายติกันอะไรต่างๆนานานะครับโอเล่ก็ยังเป็นตํานานของสมมสรต่อไปนะครับนะนี่นคือสิ่งที่เฮลิมักไวบอกนะครับโอเล่ก่อนไปก็มีการปลุกใจแข่งผีหน่อยก่อนที่ จะมีการลงทงนนนําการข่งขัดในนัดถัดไปนะครับแล้วก็ตัวเองก็อําลาทีมไปนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะครับแม็กวายเนี่ยก็ได้มีการให้สัมภาษณ์ก่อนเกมนั่นแหละพร้อมๆกับคาลิกนะครับซึ่งแม็กวายบอกว่ามันก็เป็นช่วงเวลาที่ยากลาบากครับแต่ว่าภาพรวมเนี่ยนักเตะแมนยูทุกคนเนี่ยก็ต้องรับผิดชอบนะเกี่ยวกับผลงานที่ผ่านมานะอย่าไปโทษแต่โอเล่อย่างเดียวอย่างที่บ้ากันไปนะครับนักเตะก็มีความผิดพลาดคข้างเยอะมาก เพราะฉะนั้นเราต้องแก้ไขแล้วก็ปรับปรุงตัวเองให้กลับมาเข้าที่เข้าทางให้ได้นะครับนั่นคือสิ่งที่แม็กไวมีการแบบว่าบอกถึงเรื่องของความบิดพลาดภาพรวมนะครับส่วนวิโอฟีนาเนี่ยนะครับวิโอเนี่ยก็ได้มีการเสรอนอแนวความคิดนะครับว่าการหาผู้จัดก,การทีมช่วคราวคนใหม่เนี่ยนะครับหรือว่าจะหาผู้จัดก,การทีมแบบระยะสั้นแล้วกันนะแทนที่คาริกเนี่ยก็ พี่โอเนี่ยก็ได้มีการวิเคราะห์กันมาว่าเฮ้ยคนนี้ก็น่าสนใจนะก็คือคาร์ลสเคยรอสนะฮะซึ่งเคยเป็นผู้ช่วยป่ามาก่อนนะครับแล้วก็เจ้าตัวเนี่ยมีประสบการณ์เยอะมากมายด้วยนะคุ้นเคยกับแมนยูเป็นอย่างดีก็น่าสนใจเหมือนกันแมนยูก็ควรที่จะติดต่อเคยรอสไปนะครับนะเชื่อกันว่าเคยรอสเนี่ยก็น่าจะมีการตอบรับทันทีด้วยนะครับแล้วก็กระแสข่าวก็สืบนอื่นกันนะครับเอามาฝากกันเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องของ ปอร์เชติโนแล้วก็ซีดานนะครับตามรายงานจากมากาครับสื่อดังของสเปเนเนี่ยราย,ยางานออกมาว่าพอสเนี่ยนะครับก็ตรงกับสเปคของแมนยูอยู่แล้วแหละตามราย,ยางานออกมาจากหลายๆสื่อเนาะทั้งเรื่องของสไตล์การเล่นนะครับสไตล์การคุมทีมสไตล์บอนลนั่นแหละเกมรุกนะครับปรัชญาการทํางานที่ชัดเจนสุข,ขุมชอบปั้นผู้เล่นพลังหนุ่มนะครับมีคุณสมบัติที่ตรงกับแมนยูทุกอย่างที่แมนยูชอบนะครับที่แมนยูตามหานั่นแหละซึ่งทีเนี้ยนะครับ มันก็มีกระแสออกมาก่อนนั้นเราน่าจะได้ยินกันอยู่พอสมควรเนาะว่าเ,เหมือนกับพอเนี่ยไม่ค่อยแฮปปี้เกี่ยวกับสถานการณ์ในปัจจุบันในการบริหารทีมของเปเชนะครับแล้วก็อาจจะยอมทิ้งเปเชกลางคันเลยก็ได้ถ้าเกิดแมนยูจรงิงจังหรือว่ามีการยื่นข้อเสนอมาช่วงกลางซีซั่นแบบนี้นะครับที่แอพอพอตไปก็เชื่อกันว่าซีดานเนี่ยก็จะมาคุมเปเชแทนปอเชินโน่ทันทีนะครับเพราะว่าเหมือนกับเป้าหมายของซีดานนะตอนนี้ไม่ใช่แมนยูละ ก็เป็นทีมชาติฝรั่งเศสไม่ก็เบยเชไปนะครับก็จะมีการสลับเปลี่ยนแบบนี้นะครับซีดานไปเบยเชพอร์ตเนี่ยก็มาแมนยูนะครับนะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่น่าสนใจเกี่ยวกับปอร์เชติโน่เนี่ยนะครับเชื่อกันว่าถ้าเกิดแมนยูเนี่ยอยากได้พอร์ตจริงๆเนี่ยนะครับแมนยูเนี่ยต้องจ่ายค่าจิตสัญญาส่งถึง10ล้านปอนด์นะครับในการดึงผู้จัดการทีมคนนี้มาคุมทัพนะฮะหลังจากที่โอเล มีการแยกทางกับทีมไปนะครับแต่ว่าถ้าเกิดรอในช่วงซัมเมอร์เนี่ยนะครับซัมเมอร์ปีหน้าก็จะมีค่าสัญญาลดลงมาครึ่งหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเกิดด่วนรีบเนี่ยแล้วก็อยากให้ดีลมันจบเร็วที่สุดเนี่ยก็ตอนนี้แหละ10ล้านปอนด์ยอมจ่ายไหมถ้ายอมจ่ายก็จัดไปนะครับส่วนเรื่องของค่าเชดเชยอื่นกันบ้างนะครับค่าเชดเชยเกี่ยวกับเรื่องของทีมงานเนี่ยนะฮะภายในทีมของแมนยูนะโอเล่ o L e เนี่ยจ่ายค่าเชดเชยไปละ หลังจากที่มีการแยกทาง7.5ล้านปอนด์ถูกไหมครับทีนี้แมนยูก็ต้องจ่ายจำนวนเงินเป็นจำนวนมากด้วยครับถ้าเกิดไปแยกทางกับคาริกหรือว่าแคลร์แมคเคนนาลิชารนฮาติสแล้วก็อีกหลายคนเสือที่พึ่งต่อสัญญากันไปประมาณ4รายได้3ถึง4รายได้นะในเเกี่ยวกับทีมงานชุดใหญ่เท่านั้นนะครับนะก็อาจจะต้องใช้มูลค่าเยอะนะครับถ้าเกิดในอนาคตนะถ้า อยากปลดเนี่ยก็ต้องจ่ายเยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่าเพิ่งต่อสัญญาเขาเฉยมันก็ส่งอยู่แล้วนะครับส่วนเรื่องของโรลองบองกันนะครับมาปิดท้ายกันหน่อยนะเรื่องของโรลองบองเนี่ยก็ว่ากันว่าแมนยูเนี่ยมีการติดต่อเบื้องต้นไปแล้วนะครับเป็นข่าวว่าสิบเนาะรองเนี่ยก็หลายๆสื่อในอังกฤษสื่อชั้นนำเนี่ยก็บอกว่าอยู่ในลิสต์รายชื่อของแมนยูเหมือนกันนะครับซึ่งตอนนี้ว่ากันว่าก็ติดต่อเบื้องต้นไปละพูดคุยไปละนะครับว่าสนใจไหมมารับงานคุมทีมแบบระยะสั้นนะครับ แล้วก็สลาตันนะครับสลาตันเนี่ยก็ได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าแมนยูตอนนี้เอาแต่พูดถึงเรื่องของอดีตท,ที่ยิ่งใหญ่นะครับพูดถึงเรื่องของอดีตมากจนเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นณปัจจุบันเนี่ยคุณต้องเปลี่ยนแนวความคิดครับคุณต้องอยู่กับปัจจุบันนะฮะนะอดีตคุณดีจริงแต่ว่าปัจจุบันคุณอีกแบบหนึ่งเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์อะไระนะครับคุณก็ต้องมีการเปลี่ยนแนวความคิดได้แล้วนะครับว่าปัจจุบันคุณต้องทําให้ดีกว่านี้ดีกว่านี้นะครับแต่ ถ้าเกิดคุณทําได้ไม่ดีแล้วอดีตคุณทําดีคุณก็แค่แบบเหมือนกับคนโม้ไปวันวนอะไรทาลองนั้นนะครับนะคือนี่คือสิ่งที่สลาตันพยายามหมายถึงนะครับนะก็นี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เด็กที่น่าสนใจครับยิบยกมาพูดถึงกันนะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ